ก็จริงๆตอนนี้ในระบบสาธารณสุขเราก็มีการเตรียมความพร้อมในภาพรวมเลยนะครับแล้วก็ในภาพของตัวโรงพยาบาลเองนะครับที่นี่ที่เราเห็นอยู่ข้างหลังนี่คือเราเรียกว่าโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์นะครับโรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์ก็คือเป็นโรงพยาบาลที่จะรับผู้ป่วยที่มีอาการเบามาดูแลต่อจนกว่าผู้ป่วยจะหายจากโรคก็คือไม่พบเชื้ออีกแล้วนะครับสาเหตุของการเกิดโรงพยาบาลสนามเพราะว่าเรารู้ว่าคนไข้โควิดเนี่ย 80% มีอาการเบา 20% มีอาการหนักแต่ว่าตอนนี้โดยปกติก็คือว่าคนไข้ทั้ง 100% อยู่ที่โรงพยาบาลหลักสิ่งที่เกิดขึ้นคือทำให้เตียงเต็มคนไข้เข้าไม่ได้ดังนั้นถ้าเราดึง 80% ออกจากโรงพยาบาลหลักได้เนี่ยก็จะทำให้ตรงนั้นมีเตียงที่ว่างขึ้นรับผู้ป่วยใหม่ได้ขึ้นได้มากขึ้นดังนั้นก็เลยเกิดแนวความคิดการสร้างโรงพยาบาลสนามแห่งนี้มาแห่งนี้ก็เลยจะเป็นการนำคนไข้ที่มีอาการเบาที่เราดูแลต่อจนกระทั่งเขาหายดีกลับบ้านเนี่ยกลับมาดูแลก็ทำให้ตัวโรงพยาบาลมีเตียงที่ว่างมากขึ้นแล้วก็สามารถดูแลคนไข้ได้ดียิ่งขึ้นครับตอนนี้มีผู้ป่วยมาใช้บริการสักตอนนี้ปัจจุบันมีอยู่ประมาณสัก20รายกลับไปแล้ว7รายนะครับแล้วก็มีก็ค่อยๆทยอยมาเรื่อยๆนะครับแล้วก็โรงพยาบาลสนามแห่งนี้ตอนนี้ขณะนี้ไม่ได้รับเฉพาะคนไข้ที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เท่านั้นเรารับทุกโรงพยาบาลที่มีคนไข้โควิดอยู่เสร็จแล้วได้สังเกตอาการแล้วว่ามีอาการที่เบา5-7 วันอาการไม่แย่เนี่ยสามารถที่จะติดต่อแล้วก็ส่งคนไข้มาอยู่ที่นี่ต่อเพราะงั้นทุกโรงพยาบาลก็จะมีเตียงที่ว่างขึ้นนะครับตอนนี้ก็รับจากทั้งรามาทั้งจากโรงพยาบาลต่างๆในปทุมธานีก็ทำให้โรงพยาบาลเหล่านั้นเนี่ยมีเตียงที่ว่างจะรับคนไข้มากขึ้นแล้วก็รับคนไข้หนักดูแลได้มากขึ้นครับเหมือนเราช่วยบรรเทาใช่เพราะว่าเบาใช่ครับเพราะว่าจริงๆแล้วปัญหาของไข้โควิดจริงๆอ่ะคือถ้ามันเป็นเรื่องของจำนวนคนไข้ที่เยอะขึ้นอันนี้ถ้าเราจะไปสร้างโรงพยาบาลใหม่ใหญ่ๆมันก็เป็นเรื่องที่ยากนึกออกไหมเพราะว่าถ้าเราจะทำแบบโรงพยาบาลสนามของประเทศจีนสร้างเป็นพันเตียงอะไรเงี้ยมันเป็นเรื่องที่ยากสำหรับประเทศเราในเรื่องของทรัพยากรอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นก็เลยเป็นแนวความคิดที่เราใช้วิธีการดึงคนไข้เบาออกมาแล้วก็มาดูแลที่นี่เราคนไข้มาอยู่ที่นี่ไม่ใช่ว่ามาแล้วก็เหมือนกับโรงแรมทั่วๆไปที่มาไม่ใช่นะครับคือมาเนี่ยยังมีแพทย์ที่ดูแลที่นี่มีแพทย์ประจำ24ชั่วโมงดูแลมีทีมพยาบาลดูแล24ชั่วโมงแล้วก็นอกจากนี้เรายังมีจิตแพทย์มาดูแลร่วมด้วยเพราะพบว่าคนไข้ที่ต้องกักตัวอยู่โรงพยาบาลนานๆจะมีความเครียดมีจิตแพทย์ดูแลประเมินคนไข้ทุกคนมีนักสังคมสงเคราะห์ที่จะมาดูแลเรื่องชุมชนสังคมในการที่จะเมื่อคนไข้หายดีหรือกลับบ้านหรือคนไข้มีปัญหาเรื่องครอบครัวก็จะมีคนที่ช่วยดูแลต่อเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่ดูแลทั้งที่นี่จะดูแลทั้งกายใจแล้วก็สังคมดูแลอย่างครบวงจรเพื่อให้คนไข้หายดีแล้วกลับไปสู่ชุมชนได้อย่างดีครับอย่างนี้เราถือว่าเป็นโรงพยาบาลต้นแบบนะคะอย่างน้อยตอนนี้ประเทศไทยจังหวัดต่างๆก็น่าจะใช้วิธีนี้นะคะคุณถูกต้องครับที่นี่เป็นต้นแบบเราเป็นโรงพยาบาลสนามที่แรกของประเทศแล้วก็เราก็ทำเป็นต้นแบบมีหลายคนมาดูงานแล้วก็เป็นโมเดลที่ทุกที่เอาไปทำต่อนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับว่าสำคัญจริงๆมันคือเรื่องการบริหารจัดการเราตั้งโรงพยาบาลที่นี่จะรับคนไข้ได้ประมาณ308เตียงแต่ถ้ารู้ถึงทรัพยากรที่เอามาใช้ไม่ว่าจะเป็นบุคลากรหรือเครื่องมือหรือของที่ต้องใช้ต่างๆเนี่ยจะใช้น้อยกว่าโรงพยาบาลหลักที่ดูแลคนไข้หนักด้วยซ้ำไปเพราะงั้นการมีบริหารทรัพยากรที่ดีอย่างเงี้ยจะเป็นการช่วยที่จะทำให้คนไข้มารับการรักษาได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะเป็นตอนนี้ก็จะมีทุกหลายโรงพยาบาลก็จะทำแบบนี้คล้ายๆกันเราจะเห็นว่าคนไข้ที่นี่จะดูไม่ได้เยอะเพราะว่าพอเราเริ่มตัวประกาศแล้วก็ทำเป็นโมเดลปุ๊บทุกที่ก็เริ่มมีโรงพยาบาลรักษาแบบนี้เกิดขึ้นในทุกๆจุดของประเทศก็เลยทำให้คนไข้กระจายแล้วก็ได้รับการดูแลที่ดีขึ้นคุณหมอลองประเมินสถานการณ์ค่ะว่าเราจะผ่านวิกฤตนี้ได้สักกี่เดือนจริงๆแล้วผมว่าวิกฤตนี้คงจะต้องใช้เวลาอีกพอสมควรนะครับเพราะว่าสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือจำนวนผู้ป่วยใหม่ที่จะต้องไม่เยอะมากเกินไปเพราะว่าถ้าคนไข้ไม่ผู้ป่วยใหม่ไม่เยอะเนี่ยระบบสาธารณสุขเราจะสามารถดูแลได้ในวงการของพวกเราในวงการแพทย์ตอนนี้คาดการณ์ว่าจริงๆอ่ะช่วงที่จะเป็นยากลำบากของเรายังไม่ใช่ช่วงนี้นะครับจะเป็นช่วงสิ้นเดือนนี้ถึงต้นเดือนหน้าที่จำนวนคนไข้หนักจะเพิ่มมากขึ้นคือจริงๆในช่วงแรกเนี่ยจะเป็นคนไข้ที่จำนวนคนไข้จะเยอะก็จริงแต่คนไข้ส่วนใหญ่จะอาการเบาแต่คนไข้อาการหนักจริงๆกำลังจะเกิดจะมาหลังจากนี้ประมาณสักเดือนนึงเพราะมันเป็นระยะฟักตัวใช่เพราะฉะนั้นจริงๆคนไข้ที่หนักเนี่ยจะเราคาดการณ์ว่าจำนวนคนไข้หนักจะเพิ่มมากขึ้นในช่วงปลายเดือนถึงต้นเดือนหน้าเพราะฉะนั้นตอนนี้สถานพยาบาลทุกที่ก็ต้องเตรียมนะครับก็ต้องเตรียมสถานที่จะดูแลนะครับในการที่เพิ่มเรื่องของ ICU ที่เป็น ICU ห้องปลอดเชื้อเตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อรองรับเพราะฉะนั้นเราคิดว่าคงจะใช้เวลาอีก 2-3 เดือนกว่าทุกสิ่งอย่างจะเข้าสู่ภาวะที่ปกติดีขึ้น
แต่คำว่าดีขึ้นก็คงยังไม่ดีนะครับเพราะว่าต่างประเทศยังไม่ดีมันอาจจะดีในประเทศเราก็จริงแต่ว่าถ้าต่างประเทศยังไม่ดีถ้าเราเปิดประเทศก็หมายถึงเราจะรับเชื้อเข้ามาได้อีกเพราะฉะนั้นมาตรการพวกนี้คงยังต้องคงอยู่อีกสักระยะหนึ่งจนกระทั่งมั่นใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างมาเข้าสู่ระบบปกติแล้วครับให้ข้อคิดทุกคนมีหน้าที่ครับทุกคนรู้ว่าหน้าที่ตัวเองคืออะไรเราทุกคนต้องทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครับประชาชนมีหน้าที่ที่สำคัญก็คือการป้องกันไม่ให้ตัวเองติดเชื้อหรือถ้าตัวเองติดเชื้อก็ต้องป้องกันไม่ให้เกิดการแพร่กระจายเชื้อเมื่อรักษาแล้วก็ต้องกลับไปดูแลตัวเองนี่คือบทบาทหน้าที่ของประชาชนส่วนบทบาทของหมอทั้งหลายแหละก็มีหน้าที่รักษาคนไข้เราไม่ปฏิเสธเราจะรักษาทุกคนแล้วก็แม้ว่าเราจะต้องเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะพยายามในการที่จะรักษาคนไข้ทุกคนให้หายจากโรคนี้พยายามที่จะพัฒนาระบบสุขภาพให้ทุกคนมั่นใจว่าถ้าเป็นโรคโควิดยังไงก็มีหมอที่รักษาแน่นอนถ้าเราทุกคนช่วยกันร่วมมือกันแบบนี้นะครับเราจะผ่าฟันวิกฤตของโควิดครั้งนี้ไปได้ครับขอบคุณค่ะ Big Blue O2 มากกว่าเครื่องฟอกอากาศทั่วไปเทคโนโลยียิงประจุอีออนบวกและลบในออกซิเจนเพื่อกำจัดเชื้อโรคและแบคทีเรียโดยเฉพาะเชื้อไวรัส Big Blue O2 ดูแลสุขภาพและผ่านพ้นวิกฤตไปด้วยกัน